เรื่องต่อไปครับจะพาไปชมสวนเมลอนที่เขาบอกว่ายอดขายดีมากๆยอดขายดีเพราะอะไรมีคำตอบครับที่บ้านหนองผักแว่นตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนจากทุ่งนามาเป็นสวนเมลอนของพี่มากอดีตชาวนาที่ผันตัวมาเป็นชาวสวนเมลอนเดิมทีที่ดินตรงนี้เป็นทุ่งนาแต่ทำนาก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพื้นดินบริเวณนี้อยู่ติดกับดินละลุเป็นที่ดินปนทรายไม่อุ้มน้ำละลุเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะการยุบตัวหรือพังทลายของหน้าดินมาเป็นเวลานานนับพันๆปีพี่มากจึงไปปรึกษากับเกษตรจังหวัดสระแก้วซึ่งแนะนำให้ลองปลูกเมลอนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาดีและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้กิโลกรัมละสูงถึง120บาทพี่มากจึงได้นำดินละลุมาใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกเมลอนพันจันฉายนอกจากทำให้ต้นเมลอนเจริญเติบโตได้ดีแล้วเมลอนยังมีรสหวานกรอบอร่อยต่างจากใช้ดินปกติในการปลูกมาคุยกับพี่มากกันครับสวัสดีครับพี่มากจ๋าแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะนางสาวกาญจนาวดีดงพักดีลำจ้าชื่อเล่นชื่อมากจ้าอายุ40ปีจ้าเป็นเจ้าของสวนเมลอนแม่เอ็นทินออร์แกนิกฟาร์มจ้าสวนของพี่มากมีกี่ไร่ครับแล้วปลูกอะไรบ้างในพื้นที่มี13ไร่ก็คือจะมีทั้งประมงแล้วก็จะเป็นฟาร์มของผักออร์แกนิกก็คือเราปลูกผักสลัดโดยตรงแล้วก็ใหม่เลยก็คือจะเป็นเมลอนค่ะก็คือพันจันฉายพี่มากเริ่มปลูกเมลอนพันจันฉายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่มากเริ่มปลูกเมลอนตั้งแต่เดือนสิงหาปี66ปี66นะปัจจุบันก็เริ่มที่เก็บผลผลิตไปก็คือที่ล่าสุดก็คือ25มีนาปี67พี่มากได้แนวคิดในการปลูกเมลอนมาจากไหนครับหน่วยงานภาครัฐท่านผลักดันให้เราเข้าอบรมและเปิดไอเดียที่เขามีจุดที่ความสำเร็จมาก่อนเราก็เลยไปมองเห็นเราก็อยากทำเหมือนเขาแต่พี่มากไปอบรมบางครั้งพี่มากคิดว่าจะทำสำเร็จไหมเนาะแต่ลองทำแล้วมันก็ไม่ยากมันอยู่ที่ใจสวนของพี่มากเนี่ยมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรียกว่าละลุมันคืออะไรครับถ้าเป็นละลุอ่ะมันเป็นภาษาเขมรพอถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเราก็จะเป็นทะลุเป็นเกี่ยวกับดินที่สร้างตัวออกมาแล้วโดยที่ว่าหน้าฝนอ่ะมันจะโดนฝนช้าล้างตลอดพอช้าล้างมาเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นรูปนั้นรูปนี้เป็นกำแพงประมาณนี้ค่ะพอเป็นละลุแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับพอเป็นละลุเสร็จปุ๊บทางจังหวัดเขาก็ประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วถ้าจะไปชมละลุเนี่ยต้องผ่านสวนของพี่มากก่อนใช่ไหมครับถ้าจะไปเที่ยวละลุต้องผ่านวิสาหกิจของพี่มากไงวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ตะเพียนละลุแล้วก็ผ่านโรงเรือนเมลอนไปและกลับก็ต้องออกทางเดียวกันเมลอนที่พี่มากขายน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่2โล1 2โล3โดยเฉลี่ยเลยแล้วก็สูงสุดอยู่ที่3โล2ขายเมลอนกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับขายอยู่ที่โลละ120หน้าฝนก็อยู่ที่105เมลอนที่ปลูกบนดินละลุต่างจากเมลอนทั่วไปยังไงครับเมลอนของละลุอ่ะมันจะมีความแตกต่างก็คือหมายถึงว่าของพี่มากมันจะเป็นผิวเนียนแล้วก็เป็นสีทองแล้วก็เนื้อก็จะเป็นเนื้อสีส้มแล้วก็หวานกรอบแล้วก็มีความฉ่ำในตัวเหมือนสำลีมันจะเป็นประมาณนั้นค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อเมลอนพันจันฉายนะครับที่ปลูกจากดินละลุของพี่มากเนี่ยก็สามารถสั่งกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับหลายใจที่ไม่ชอบแต่เมลอนหวานกรอบที่ชอบมาก